โรงพยาบาลยันฮีได้จัดกิจกรรมคันคุณภาพขึ้นณห้องประชุมอินเตอร์1เมื่อวันที่24มิถุนายนปี2560กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายหัวข้อโภชนาการสำหรับลูกน้อยอาหารที่มีประโยชน์สำหรับเจ้าตัวน้อยตามวัยแรกเกิดถึง12เดือนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโภชนาการเด็กแพทย์หญิงวิจิตรอิสริยวุฒิและหัวข้อตอนรับสมาชิกตัวน้อยๆโดยการสังเกตอาการปกติและผิดปกติของทารกแรกเกิดเรื่องวุ่นๆของเจ้าตัวน้อยเวิร์กช็อปนวดเจ้าตัวน้อยให้เขาได้ผ่อนคลายร่างกายโดยพยาบาลวิชาชีพกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูแลลูกน้อยให้เติบโตและมีพัฒนาการตามวัยโรงพยาบาลยันฮีตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของคุณพ่อคุณแม่จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นประจำท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง Facebook ยันฮีโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงามหรือสอบถามได้ที่โทร1723ขอบคุณค่ะ